อันยอสวัสดีค่ะทุกคนกูนะคะกูกับชนะจะน่าเจอเองนะคะวันนี้นะคะทีก็จะมาทำคลิปแกะป้าปิกแล้วนะคะก็อยู่ทุกคนรอไปนะคะก็ถ้าใครยังรออยู่ก็มาแล้วมาแล้วนะแต่ถ้าใครไม่ได้รอแล้วก็ไปแล้วนะเอ๊ะก็วันนี้ค่ะจีได้มีมุมถ่ายใหม่นะคะก็คือจีก็มันก็คล้ายอันเก่าแหละแต่ว่านี่นะคะบอมครัชชั่นจีอยู่นี่หมดเลยนะทุกคนก็เยสสวัสดีค่ะจีก็มีไฟมันดีขึ้นไหมทุกคนคือคันนี้จีมีลิงไลท์ด้วยไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นไหมแต่ว่าดีใจมากนะคะวันนี้ค่ะจีนะคะไม่ได้พรีบัมไปจากเกาหลีนะคะครั้งนี้จีหาเรียกพร้อมส่งเดียวเพราะว่าจีได้ค่ะว่าช่วงนี้เกาหลีก็เริ่มอะไรก็เริ่มกลับมาอีกแล้วเนาะก็ทำให้ทุกอย่างมันช้าลงเหมือนเดิมก็มันเลยไม่ได้จีไม่ได้ไอ้นี่นะคะก็มาเอาไปว่าเรามาทำกันแกะกันนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจีมีส่งพัสดุมาเลยนะคะจีรู้ว่าทำไมเป็นส่งพัสดุนะคะเผื่อใครอยากรู้ว่าจีสั่งร้านไหนจีจะทิ้งเอาไว้ให้บนหน้าจอแล้วทุกคนก็นั่นแหละไม่ต้องมาซื้อตามจีก็ได้แต่ว่าจีก็จะบอกเฉยว่าจีซื้อร้านนี้นะคะแล้วก็ร้านนี้ก็ส่งชัวร์หรืออะไรประมาณนี้นะเนาะมาแกะกันนะคะขออนุญาตโชว์นะคะแต่ว่าเทปเขาอะเป็นรูปสนุปปี้อะทุกคนโอ้ my god เอาตรงไหมที่มาช้าเพราะว่าเราอะถ้าใครดูคลิปที่เราแกะของติ้งหรือนู่นนี่นั่นก็คือนั่นแหละใช่แล้วคือเราอะไปตันเก็บบัมของวงหลักเราอยู่หรือซึ่งวงหลักเราคือ17ใช่ปะซึ่งนางอะออกมา13ปกเราก็เลยต้องไปตามเก็บโฟโต้บุ๊กอะไรอย่างนั้นเนาะมันทำให้เราเลยไม่ได้ซื้อของทัชเชอร์แต่ว่าถามว่าเก็บของ17ครบปะหรอไม่นะคะจีเหลืออีก4-5เมลยังไม่ครบเลยแต่ว่าไหนมันก็ไหนแล้วอะคือเราเพิ่งมารู้ว่าอ๋อ17มันไม่ได้หายากขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยซื้อทัชเชอร์ไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยก่อนที่เราจะไม่ได้ซื้อนะคะเคมน่ารักมากนะคะต่อมานะคะเป็นถุงดำอะไรอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะบัมแรกอยู่นี้นะคะ World Black เนาะแสดงว่า World White ก็ต้องอยู่อีกกล่องนึงนะเอ๊ะทำไมคะไม่ส่งมากล่องเดียวกันเลยอะอันนี้เป็นบัฟเฟอร์รับนะคะทุกคนเฮ้ยบัฟเฟอร์รับเขาดีอยู่โอ้แล้วก็หลังจากบัฟเฟอร์รับก็มีโพสต์มาเลยเนาะโพสต์พับน่ากลัวมากเลยอะโอ้ my god โพสต์ทุกคนก็ในนี้ก็จะมีว่าเวอร์ไวท์เนาะก็คือจีมีเรื่องจะมาสารภาพค่ะก็คือหลังจากปั้มนี้จบจีอาจจะไม่ได้เก็บ3เมมเบอร์อีกแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันก็ยากอยู่เนาะแล้ววันนึงก็มีตั้งหลายใบก็จียังไม่รู้เลยว่าอนาคตจีจะเก็บไงบ้างก็ถ้าใครสนใจอยากรู้ก็รอติดตามกันนะฮะอยากรู้ว่าจีมีการ์ดเทเชอร์อันไหนบ้างแล้วนะคะจีได้ทำคลิปคอลเลกชันโฟโตการ์ดโฟโตการ์ดคอลเลกชันไปก็ถ้าใครอยากไปดูนะคะการ์ดทั้งหมดที่จีมีก็ไปดูได้เลยนะคะโอเคก็ของเวอร์แบงค์นะคะก็จะมีการอันนี้แถมมาให้ด้วยเนาะทุกคนน่าจะเป็นการ์ดพรีออเดอร์ของชับแรกกันนะทุกคนก็วันนี้โอเคคือจีได้ดูคลิปแบบคนเกาหลีเวลาซื้อบ้อมแบบของ NCT มาเนาะแล้วเขาก็จะขอบ้อมมาเลยอย่างเขาจะโฟโตกรัมมาวางกันเยอะๆคือจีจะไม่เขามียันด้วยทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ขนาดนั้นเราจะแค่แบบว่าขอเอาแล้วก็ลุ้นเอานะทุกคนก็ตอนนี้จีก็คือถ้าคำนวณค่ะจีเมนพี่ฮยองซอกมาชิแจฮยอกนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้แจฮยอกเริ่มเป็นที่1ของจีแล้วมาชิก็คือมันเท่าๆกันคือไม่รู้จะพูดไงก็เนาะควรเห็นลิงไหลว่าเขินตื่นเต้นไม่ค่อยได้ใช้ลิงไหลเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มกันที่ขอนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 World Dump ก่อนนะคะทุกคนก็คือถ้าใครไม่รู้นะคะเพลงของบัมนี้ก็คือเพลงอึ้มจีก็ได้ทำรีแอคชั่นของอึ้มไปนะคะแล้วก็บวกของ Orange ด้วยนะคะหรือว่า Orange Orange ลองไปดูจีรีแอคได้นะทุกคนไปแกะกันนะคะนี่คือตาบัมนะคะพี่ยังซอกมาชีจะยอดมานะมาด้วยนะพอแล้วจะมาเปล่านั่งมาถึงขั้นนี้กันแล้วหรอวะถ้าแบบมันมียันฉันก็เอายันมันจริงๆนะทุกคนแต่ว่าฉันไม่มียันไงตื่นเต้น ไม่ไหวละจริงๆอะกาอยู่นะวะโอเคมีโปสการ์ดด้วยนะคะทุกคนให้ทุกคนดูก่อนนะคะแล้วก็ดิฉันก็จะหลับตานะคะแล้วก็จะไหวตาได้นะคะโอเคไม่เห็นนะคะไม่เห็นเลยโอเคขอทำไมออกหมดแล้วไม่มีอะไรใช่ปะที่อาจจะไม่ได้ฟลิปทรูแบบนี้นะคะก็ขอเริ่มกันที่แผ่นซีดีกันก่อนดูเลยสวยมาก
ก็ถ้าใครอยากดูแบบรีวิวแบบละเอียดก็เชิญดูที่ช่องเกาหลีได้นะคะจริงไม่น่าทำนี่เป็นสายฟ้าอู้คือเราจะพูดจากใจเรานะคะแล้วก็ Tension Maker ทุกคนจะเกลียดเราก็ได้แต่เรารู้สึกว่าเพลงอึมเป็นเพลงที่เราไม่ค่อยได้ฟังบ่อยเท่าไหร่เท่าเพลงอื่นมันแห่นะแต่ว่าสำหรับเราคือเราจะไม่นับบอยละกันเราจะเอาแบบคัมแบ็กคือบอยคือเดบิวต์ก็ต้องยืน1เดบิวต์อยู่แล้วแต่เราจะเอาแบบคัมแบ็กคือตอนเนี้ย I Love You ก็ยังเป็นที่1ของเราอยู่ณตอนนี้แต่ว่าถ้า Going Crazy ออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บ Going Crazy จะเป็นที่1เลยได้ข่าวว่ามกราเนี่ยเขาจะบอกว่าจะมีบั้มเต็มออกมาซึ่งเราก็หวังว่าบั้มเต็มนั้นน่ะจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าหวังว่าบั้มนั้นจะมี Going Crazy ที่มันเป็นแบบว่าดิจิตอลแท็กอ่ะเราจะได้ฟังบรอดคือเราชอบเพลงนั้นมากทุกคนมาก็เดี๋ยวเราคนนี้เปิดแบบสุ่มหน้านะคะหน้านี้แล้วกันฮึโอ้ my god oh my god oh my god โอ้ยแต่ว่าก็อยากจะยินดีกับเทเชอร์ด้วยที่ได้ Rookie of the Year คือแบบ you deserve it พูดเลยต้องงูกับใครอ่ะต้องงูเราชอบมากดูโยชิดิคือเรารู้สึกว่าเราน่าจะมีเหนือเมนที่แบบว่าเจอคนนี้แล้วแบบอย่างนั้นเลยก็คือพี่โยชิเว้ยคือเวลาพี่เขามาในแบบ MV หรือที่ไหนทุกคนอาจจะเห็นเราแบบเราจะแบบว้าวโยชิอะไรเงี้ยคือแบบว่ารู้สึกว่าคนนี้คือแบบ the best ของ the team อะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แบบออกมาแล้วแบบว้าวทุกคนต้องแบบว้าว the rap ของเขาช่างมีเสน่ห์เหลือเกินอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะบอกคนทุกคนไม่มีเสน่ห์นะก็คือแรปเปอร์อะไรของวงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆอ่ะเราให้ดูจูงคิวนิดหน่อยเนาะอาซีคุณมาชีเป็นคนเดียวที่ถ้าฉันชอบใครจริงๆฉันจะเรียกคนนั้นว่าคุณเว้ยฉันเพิ่งมาสังเกตตัวเองว่าสำหรับพี่หาวอ่ะเนี่ยพี่หาวแต่ว่าบางครั้งจะเรียกคุณหาวอะไรเงี้ยหน้าตาไม่เหมาะกับคนฟุตพอนะคุณใจดำน้องหวานส่วนคนวันแต่เพลงนี้น้องไม่หวานเลยน้องโหดมากแล้วก็จะมีหน้าแบบอันนี้ดูทุกคนพับออกมาแล้วเป็นว้าวสวยมากหน้านี้อย่างนี้โอ้วิ่งวับเลยทีเดียวนะคะเริ่มกันที่บทการ์ดก่อนละกันโอเคนะคะเราปิดชื่อไว้นะคะ1 2 3อุ๊บโอ้ดอยองเว้ยดอยองรักอีกแล้วทุกคนเจอถ้าทุกคนดูฉันทุกคนจะรู้ว่าดอยองรักฉันมากคือเราไม่ค่อยขายอะไรพวกนี้นะเพราะว่าขนาดฮารุโตะเรายังเก็บไว้เลยเนี่ยเห็นปะก็มีสติกเกอร์กลมอันนี้เนาะมี scratch card ซึ่งไม่น่าได้ใช้นะคะแล้วก็เป็น bookmark ค่ะบุ๊กมาร์กทิ้งงงมากก็นี่เนาะมาเริ่มกันที่การ์ดแบบแรกกันนะคะว้าโอเคไม่เห็นนะ1 2 3 Oh my god ยังซอกยังซอกต่อมานะคะนี่หน้าหลังก็โอเคหน้าหลัง1 2 3 Oh my god What หรือมันต้องขอเรียกวะรุ่นถึงจะแบบว่าเป็นจริงอะได้เมย์ไป2ใบทุกคนโอเคก็อันนี้เป็น first pair น้อง1 2 3ใครอะมาชิอะไรเนี่ยมันคืออะไรมันคือการคอแล้วมันได้จริงๆหรอไม่จริงโถว่าบอแล้วไปสุดท้ายแล้วนะโอเคอู้เห็นไหมก่อนที่เป็นโยชิค่ะว้าไม่เคยได้โยชิเลยโอ้ my god มีอะไรจะบอกว่าพี่เฮียงซอกกะซื้อไปแล้วใบเนี้ยเพราะว่าไม่รู้ทำไมเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยแต่ใจฮยองยังไม่มาเลยอ่ะก็อันนี้เป็น folded poster นะคะหรือว่า mini poster เนาะซึ่งจีขอโชว์แค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าอีกบั้มนึงก็จะเหมือนกันเลยเนาะทุกคนนี่คือข้างหลังนะคะโอเคนะคะเรามากันที่ worldwide กันบ้างนะคะใจเฮาอยู่ในนี้หรือเปล่าฮัลโหลโอป้าเขาเป็นพี่เราหนึ่งปีแล้วเรียกโอป้าได้ปะพี่ใจเฮาฮัลโหลอยู่นี่เปล่ามาสักใบหนึ่งสิเดี๋ยวขอร้องนะ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เซลฟี่อะเพราะว่ามีเซลฟี่แล้วแกะกันนะคะท่านอย่างน้อยฉันก็มีดวงเฮ้ยพี่ยองซอกด้วยเพราะว่าเราต้องการเซลฟี่ของพี่ยองซอกนี้อยู่มาชี้มาชี้รักเมย์ปะเนี่ยโอเคก็ texture ของ Verback จะเป็นแบบ glossy ใช่ไหมคะอันนี้จะเป็นแบบ matte นะทุกคนแล้วก็ตรงนี้ก็ลืมรีวิวเลยว่ามันมีสายฟ้าด้วยนะคะเรียงยีน้องเริ่มกันเลยนะคะก็มา random pick กันอีกรอบนึงนะคะ1 2 3 Asahi อู้อันนี้หล่อมากฮอตจังเกียว
คือเราจะบอกว่าจุนกิวใน texture pop แล้วก็จุนกิวในวง texture นี่คนละคนกันเลยใน YG texture คือดูโตมากอันนี้คือด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยมากคือชอบทั้งสองแบบนะคะนี่นะคะพี่ยองซักผมใหม่ก่อนดูฮารุโตก่อนฉันอยากรู้ว่าไอ้บุ๊กมาร์มันเป็นมังหน้าใครโอ้เป็นบ้านหน้าน้องโตโอ้ my god คือถ้าน้องโตอะอายุเท่าๆเราอะเราคงมีน้องโตเลยแต่เราต้องท่องไว้ว่าน้องกันเนาะเมื่อคนที่เอ็นดูมาชิคเกินไปไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองจริงๆเพราะว่าไม่ได้เลิกเอ็นดูคนนี้ไม่ได้จริงๆก็อันนี้นะคะมันจะมีแบบว่าเปิดออกมาอีกแล้วนะคะเป็นเป็นแบบนี้โคตรฮอลโลจริงๆดูสีดิฉันยังไม่ให้ดูจีหุ่นใช่ไหมจีหุ่นทุกคนไอตัวที่เขาไปว่าที่มันทำกับลายเฟรนนะน่ารักมากเลยอะคือแบบว่าอยากได้ก็ขอพูดอะไรนิดนึงนะถึงมันจะเป็นท็อปิกที่แบบนี้มาถ้าใครได้ดูออริจินอลหรือว่าดูลอรีแอคก็คือเราได้ตกใจไปตอนที่ในเพลงอึมเนี่ยมันมีท่อนสุดท้ายๆที่แบบว่าเขาให้เมมเบอร์มันเป็นท่าเต้นที่ให้เหยียบหลังเมมเบอร์อีก2คนก็คือพี่โยชิกับพี่แจฮยอกใช่ปะซึ่งเรารู้สึกว่าตอนที่เราเห็นครั้งแรกใน MV เราโคตรตกใจเลยนะแล้วแบบเฮ้ยเหยียบหลังในหลอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแบบไม่รู้อะไรเงี้ยแต่เราชอบที่YG อ่ะเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของน้องควรเปลี่ยนท่าเต้นดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยเห็น YG ทำอย่างนี้ซึ่งเราภูมิใจใน YG มากที่ทำอย่างนี้เพื่อตัวน้องเองแล้วก็ผู้ดูคนซึ่งเรารู้สึกว่านี้เป็นอะไรที่ดีมากที่เห็นแบบความที่เป็นแฟนคลับก็เป็นห่วงกันเนาะเราก็รู้สึกแบบว่าต้องอย่างนี้สิอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่า YG พูดให้เราเห็นว่าเขาก็ฟังคำของแฟนคลับอยู่หน้าอะไรประมาณนี้แหละเนาะโอเคนะคะเรามาต่อกับคนหล่อคนนี้เลยนะคะคุณเยดำนะคะคือเรากับเยดำเกิดเดือนเดียวกันปีเดียวกันนะคะเราเกิดท้ายเดือนเนาะอันนี้เขาเกิดต้นเดือนหล่อมากทุกคนต้องไปซื้อแล้วก็ไปดูเองจริงเราพูดจากตรงนี้เลยว่าเราจะไม่สปอยเยอะสปอยให้ดูแค่นั้นแหละเพราะว่าไปซื้อเอาแล้วก็ไปดูเอาเนาะและนี่ก็คือแผ่นนะคะก็ถ้าทุกคนคิดว่าฉันจะได้ใจฮอกกรุณานะคะเม้นเป็นรูปอิโมจิสิงโตให้ดิฉันทีนะคะแล้วก็หวังว่าใครที่เม้นอิโมจินี้เวลาเปิดปั้มหรือเปิดอะไรนะคะที่อยากได้เราขอให้ได้เม้นตัวเองนะคะเริ่มจากโปรดการ์ดนะคะโอเคเม้นนะคะ1 2 3โอ้ my god ใช่ฮะคุณหล่อเลยอ่ะเฮ้ย oh my god ได้ใจหายแล้วอ่ะเหลืออะไรเหลือหน้าไม่รู้อ่ะอย่างน้อยก็ไว้หน้าอื่นน้องจะได้ไม่โดนการ์ดแต่การ์ดก็เป็นรอยอยู่ดีแต่ปวดการ์ดไม่เป็นรอยก็โอเคไปหน่อยอันแรกกูก็ได้ใจฮักแล้วแสดงว่าการเคาะนะคะเราวิเคราะห์เลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเคาะเรียกเมนมันมาจริงนะคะทุกคนต่ออันนี้เป็นบุ๊กมาร์กนะทุกคนก็เดี๋ยวจะคอมเพลให้ดูนะคะแต่ละอันเป็นยังไงเนาะนี่คือวอลไวท์นี่คือวอลแบล็กนะคะนี่เนาะอันนี้ค่ะสติกเกอร์นะคะโอ้มันตัวอะไรวะเนี่ยสติกเกอร์สีเขียวเขียวจนกล้องแบบจับไม่ได้วันนี้แหละเนาะนี่โอเคต่อมานะคะอันนี้เป็น scratch card ซึ่งเราจะไม่สนใจมันแล้วนะเพราะว่าก็เหมือนกันนะเนาะไปแล้วนะคะไปนี้นะคะโอเคนะคะ first pet นะคะเป็นเด็กโอ้น้องหวานน้องจังหวานคือถ้าเราเรียกชื่อใครผิดเราต้องขอโทษจริงทุกคนคือเรารู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนจำชื่อคนหรือว่ารู้จักชื่อแต่ว่าพูดผิดซึ่งเป็นตั้งแต่สวีทีแล้วถ้าใครดูคลิปทินเองเรียกผิดหมดเลยซึ่งสมัยนั้นเราอ่านเป็นภาษาอังกฤษไงเราไม่ได้รู้เกาหลีทุกคนเราต้องขอโทษด้วยแต่ว่าเราพยายามอยู่นะทุกคนโอ้ทำไมติดกันอันนี้นะคะอันนี้นะคะ1 2 3นี่คือไซน์หรือเปล่าว่ามาชีบอกว่าจีน่าอยากเปลี่ยนเมนเลยนะจีน่าคนเมนมาชีต่อไปแล้วก็ยังที่จะรักจีน่ามากเลยงี้หรือเปล่าคนเราจะมาได้มาชีที่ใครวะมาชีน่ารักมากอ่ะซึ่งมันเนี่ยมีแล้วเพราะว่าซื้อไว้แล้วด้วยโอเคต่อมาหนึ่งสองสามโอ้จีฮุนเฮ้ยฉันเคยเปิดได้จีฮุนบ้างปะไม่แทบไม่ค่อยรอดเลยเนาะตอนนี้หน้ามาหายไปแล้วนะคะหนึ่งสองสามอะไรกันทุกคนนี่มันคืออะไรกันเชี่ยอย่างเราใจเขาก็มา1ใบ2ใบก็ได้รวมโปรดการ์ดมาชิน่ามากมาชิรักมากว้าว
ครั้งนี้จินกิวและฮารุโตะไม่มาเลยเว้ยทุกคนปกติสองคนนี้เขาจะมาเก่งมากซึ่งถ้าใครดูคลิปที่แล้วที่ฉันเปิดได้ฮารุโตะไปเยอะมากนะคะแล้วก็มีแต่คนทั้งมาบอกว่าพี่จีคะพี่จีเปลี่ยนแบบเก็บเป็นฮารุโตะเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนคะไม่ใช่ว่าไม่อยากเก็บน้องนะแต่ว่าเราเป็นคนบ้าไงถ้าเรามีน้องเสร็จดีแล้วเราก็ต้องมีให้ครบทุกเซตเข้าใจปะก็คือแล้วฮารุโตะค่อนข้างจะราคาน้องก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าว้าวเลยนะคะก็เลยไม่เป็นไรดีกว่านะคะแต่ว่าเหมือนมาชิรู้ว่าจีน่าแย่เปลี่ยนเมงเลยเพราะว่าจีน่าก็ลังเลจะไปหาคุณแจฮยอกอยู่เหมือนกันแต่ว่ามาชิก็จะแบบว่าโน่ๆๆอะไรอย่างนี้โอเคนะคะขอบคุณนะคะให้ดูคลิปนี้ค่ะก็ใครสนใจที่จะดูจีแกะบ้านอันแรกแล้วก็ Chapter 2อะไรอย่างนี้นะคะจีทิ้งไว้ให้ท้ายคลิปนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูตามใจได้เลยนะคะว่าอยากรู้ว่าให้บ้านแรกจีแกะได้ขายบ้างหน้าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนก็นั่นแหละแล้วก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ตอนที่น้องมีบ้านใหม่นะทุกคนเย้อันนี้ละบ๊ายบาย